เนี้ยบโอ้แซ่บคูณ2เฮ้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 กลับมาแล้วค่ะกลับมาอยู่กันในเบรกที่2นะคะเบรกนี้ค่ะอัปเดตดวงชะตาราศีกันดีกว่ากับอาจารย์ต่ายดาริตกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาวันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างคะ16มีนาคมวันหวยออกโอ้ลุ้นค่ะตอนบ่ายเร็วๆเลยค่ะแต่เมื่อวานเราก็บอกกันไปแล้วเนาะค่ะโชคลาภก่อนเลยค่ะอาจารย์เอาโชคลาภเลยเหรอคะเอาด้วยนะค่ะงั้นหยิบใหม่อ้าวถูกด้วยสิวันนี้เฮ้ยวันพฤหัสเต็มๆค่ะนะคะคนวันพฤหัสถือว่าวันนี้โชคดีจริงๆนะคะแล้วก็โชคลาภมาจากคนใกล้ตัวนะคะคนที่มีอาวุโสกว่าค่ะแล้วในขณะเดียวกันตัวของคุณเองเนี่ยก็มีเซนส์มันจะแวบเข้ามาค่ะถ้าตื่นเช้ามาวันนี้แล้วรู้สึกว่าเราอะไรดีๆนะคะก็เดินไปหาตัวเลขที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนบ้านเลขที่การงานการเงินล่ะค่ะโอเคการงานการเงินนะคะถือว่าในวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีสำหรับคนวันพุธและคนวันศุกร์ค่ะวันพุธเนี่ยนะคะคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆที่คิดไว้นะคะหรือถ้าใครคิดว่าจะเปิดตัววันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าเป็นวันที่ดีสำหรับคุณเลยนะคะส่วนคนวันศุกร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะ อาจจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะคนที่มีเสื้อมีทรงมีสีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งมีข่าวดีออกมาไปในทิศทางที่สูงด้วยเปลี่ยนแปลงแต่ดีดีมากด้วยค่ะเพราะว่าครั้งใหญ่เลยคือตัวเองไม่ได้คิดมาก่อนนะคะคืออาจจะไม่ได้คาดหวังคนอื่นอาจจะเอาไปแล้วแต่ปรากฏมาตกอยู่ที่ตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆมาถึงสุขภาพค่ะสุขภาพในวันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธและวันเสาร์ค่ะพุธนี่งานดีแต่ก็สุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของอาจจะทำงานเยอะเกินไปโอเวอร์โหลดนะคะบางคนนอนเช้าเลยนะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ลองดูแล้วกันว่าภาวะของตัวเองเรื่องของการทรงตัวนะคะหรือถ้าเป็นคนอายุเยอะหน่อยนะคะระวังเรื่องของความดันต่ำแล้วก็บ้านหมุนนะคะส่วนคนวันเสาร์นะคะให้ระวังเรื่องปลายประสาทเหน็บชาปลายประสาทหรือว่ารู้สึกว่าเสียวฟันมาแน่ๆเตรียมตัวทำฟันนะคะแผลเยอะเลยค่ะช่องปากนะคะความรักสุดท้ายค่ะค่ะความรักนะคะสำหรับวันนี้นะคะคนที่มีความรักดีๆคนวันจันทร์และคนวันพฤหัสมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลย ความรักสุขงอมนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เรียกว่ามีความมั่นคงมีการเจรจาวันนี้ชวนกันไปหาผู้ใหญ่ได้แล้วนะคะดีทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นความรักที่สวยงามแล้วมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยไปหากำนันได้ไหมคะนี่แม่หมออบต.แล้วกันนี่อาจารย์ต่ายเองอาจารย์ต่ายไปหาอบต.แล้วกันชมพู่อยู่นี่เล่นกับผู้เล่นกับผู้ลืมตีตายเลยเดี๋ยวเขาต้องข้ามไปเล่นนู่นโทษดูดวงแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้จัดผู้ชายมาให้วันเนี้ยในปากดำมาเลยอ่ะวีบแหมขี้อย่าให้กัดคอจังเลย13เมษาค่ะเกิดเดือนร้อนเชียร์เดือนร้อน32เด็กอยู่เลยเขาบอกว่าเกณฑ์ของคนคนนี้นะคะจุดเด่นก่อนเลยนะคะจุดเด่นเนี่ย1เป็นคนที่มีอาร์ตในตัวมีศิลปะมีความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นแนวพวกอาร์ตศิลป์หน่อยนะคะเห็นหน้าตาดีอย่างนี้นะคะแต่ข้างในเนี่ยบางทีไม่รู้ที่บ้านเนี่ยจะมีความอาร์ตลกๆแค่ไหนยังไงนะคะแต่ที่สำคัญค่ะเขามีดวงนารีอุปถัมภ์เพราะเป็นดาวเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดจะทำกิจการทำสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเพศตรงข้ามที่เป็นเพื่อนกันหรือผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้นะคะจะให้ความช่วยเหลือที่ดีนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังบ้างต้องระวังสำหรับผู้ชายคนนี้จุดอ่อนนะคะคือ1เป็นคนที่เรียกว่าอันลิมิตในความคิดค่ะคิดอะไรไปไกลๆบางทีดึงกลับไม่ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีความถ้าเจอปัญหาหรือบางครั้งแบบเริ่มอยู่กับตัวเองมากๆเนี่ยเขาจะต้องขอเวลาอยู่กับตัวเองแบบเป็นแบบอาทิตย์เลยเขาเรียกเหมือนคนวกวนนิดนึงถ้ายามที่เขามีปัญหานะคะแต่ว่าเมื่อใดที่ไฟแรงนะคะไฟแรงก็สุดตรงค่ะก็เลยเป็นทั้งจุดดีและจุดด้อยอยู่ในตัวเองมาดูกันดีกว่าค่ะเพราะว่าได้กลิ่นความหล่อความหอมมาแต่ไกลแล้วล่ะสำหรับแขกรับเชิญคนนี้ค่ะมาเลยนี่จับปลายเท้ามาก่อนขึ้นมาข้างบนครับเฮ้ยต้องเต้นเหรอพี่เต้นนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เป็นแขกคนแรกที่มายืนนิ่งแล้วถามว่าต้องเต้นด้วยหรอคือคนออกมาบางทีก็โพสต์ไงบางทีก็บางทีก็นิดหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาถามซันดีกว่าน้องซันเมื่อกี้ที่อาจารย์ต่ายพูดเนี่ยแม่นไหมตรงกับเราไหมก็ค่อนข้างตรงครับเป็นคนที่มีอาร์ตมีความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองครับแล้วจุดด้อยมีอะไรนะคะอาจารย์เมื่อกี้เวลามีปัญหาชอบวนความคิดตัวเองกว่าจะหลุดแต่เวลาไฟแรงก็สุดคิดมากเลยคิดมากบางทีก็เรื่องที่เขาไม่คิดเนี่ยผมก็คิดครับดีมากครับเขาโกรธอะไรเราปะเนี่ยไม่รู้แหละวันนี้จะโกรธเรามากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราต้องถามล้วงลึกเขาไปคำถามแรกเป็นของแกด้วยไม่ใช่ของฉันถามด้วยคำถามแรกเลยเนี่ยประเด็นที่อ่านตามนี้นะครับประเด็นแรกที่อยากจะถามมากนั่นก็คือความสัมพันธ์กับคุณไฮโซม่านฟ้าตอนนี้เป็นยังไงคะในวงเล็บเห็นว่าอีก2ปีจะไปขอแต่เมื่อไม่นานมานี้เดือนก่อนมีข่าวมาว่าคุณม่านฟ้าบอกว่าแค่สนิทเฉยๆห่างกันเรื่อยๆเป็นพี่น้องกันดีแล้วปิดวงเล็บนี่อ่านทุกอย่างเลยใช่มั้ยฮะอ่านทุกอย่างเดี๋ยวคิดว่าเราอยากรู้เองคือเป็นสคริปต์ใช่มั้ยครับใช่ค่ะกับพี่ม่านฟ้าจริงๆเราก็เป็นพี่น้องกันครับค่ะเคยเป็นแฟนกันไหมคะคือเราเล่นซีรีส์ด้วยกันครับเล่นสนิทกันแต่พอไปมาก็เป็นพี่น้องดีกว่าตอนนี้ลดฐานะเป็นพี่น้องเรียบร้อยครับแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับด้วยดีด้วยดีครับด้วยดีเราก็ยังร่วมงานกันได้ยังเจอกันได้ครับส่วนเรื่องขอแต่งงานนี่คือแบบบางทีพี่ๆนักข่าวก็แซวกันครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงก็เวลาสัมภาษณ์เขาพูดเล่นๆกันอะไรเงี้ยผมก็พูดเล่นตามภาษาเด็กกวนๆคนนึงอะไรเงี้ยผมไม่รู้เขาจะเอาจริงแต่จริงๆถ้าจะแต่งงานกับใครจริงเนี่ยก็ต้องคบประมาณสักประมาณ 5-6 ปีก่อนเนาะโอ้ย 5-6 ปีพี่จะ40แล้วนะเขาไม่ได้คบกับเธอก็เขามองหน้าฉันตั้งแต่แรกอะฉันอยู่เข้าอยู่ในโลกเขานะเนี่ยคุณไม่ถามเขาก่อนเลยชอบมโนถามถึงผู้หญิงในสเปคซันดีกว่าชอบแบบไหนคะโอ้แต่ก่อนสเปคเยอะมากครับตอนมัธยมนี่ชอบผู้หญิงลูกครึ่งครับพอมหาลัยชอบหมวยๆพอตอนนี้เริ่มกลับไปลูกครึ่งอีกแล้วครับไปชอบลูกครึ่งอีกแล้วแต่ผมว่าไปมาเนี่ยผมชอบคนที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจหน้าที่การงานเราแล้วก็อยู่กับเราได้ด้วยความเข้าใจมากกว่าเพราะจริงๆเนี่ยรู้เรื่องแหละใช่ๆจริงๆเพราะสเปคเนี่ยมันเป็นหน้าตามันเป็นแค่อย่างแรกที่เราจะเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์ต่อครับแต่ถ้าสมมุติเราจะคบกับใครได้นานมันคือเป็นนิสัยล้วนๆเลยผมก็เลยว่าแค่ขอน่ารักน่ารักผมชอบแล้วก็ไม่ต้องสวยมากเลิศเลยอะไรขนาดนั้นขอแค่นิสัยดีก็พอครับแต่ที่ข่าวคนนั้นคนนี้มาตลอดเลยนะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเป็นคนเคยเจ้าชู้ครับเคยใช้คำว่าเคยใช่ๆสมัยมหาลัยนี่คุยแบบเป็นแบบ30 40เลย30 40คนจากอายุใช่ไม่ใช่แล้วคนนั้นเพื่อนแม่เลยนะพี่30เดี๋ยวคุณคุยทีละ30คนเลยเหรอครับสมัยมหาลัยนี่คือคนคุยเยอะมากแล้วจัดทุกคนมั้ยไม่ครับจัดบางคนไม่จัดเลยก็คือไปแต่ว่าไปเที่ยวได้กับทุกคนถูกป่ะไปเที่ยวได้คือยังไงครับหมายถึงว่าแบบเจอกันอ๋อไม่เจอครับหรือว่ามีแค่คุยบีเฉยๆไม่เจอโอ้สมัยบีด้วยแลกพินแปลว่าต้องมีคนที่คุณเลือกว่าโอเคอันนี้เข้าวินมาหน่อยแบบสัก5คน6คนถูกไหมคือตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไปแล้วไปคุยกับคนอื่นมีช่วงมีสิทธิ์เลือกเด็กแล้วตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าเวลาคุยหลายคนมันเหนื่อยแล้วมันก็ปวดหัวมากต้องคอยโกหกคนนี้ไปหาคนนั้นโกหกคนนั้นไปหาคนนี้ผมเป็นคนสับรางไม่เก่งครับก็เลยคิดว่าสมัยนี้ผู้ชายที่เท่เนี่ยคือผู้ชายที่สามารถคุยกับผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วก็รักษาเขาให้ได้นานที่สุดไม่ใช่ผู้หญิงที่ว่ามาโอ้โหว่าตัวเองแบบว่านอกผู้หญิงเยอะอะไรประมาณนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้โสดหรือไม่โสดตอนนี้โสดครับจีบใครอยู่ไหมไม่มีครับใครเข้ามาจีบได้ไหมก็จริงๆก็มีคนเข้ามาคุยบ้างครับถ้าบอกว่าโสด 100% คงไม่ใช่เดี๋ยวให้อาจารย์เสริมดวงเรื่องเอาความรักก่อนละกันเดี๋ยวเราจะข้ามคือเรื่องงานความรักของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงหยิบให้พี่สองใบให้ใบไหนก็ได้ใช่ไหมใบไหนก็ได้ค่ะคิดถึงตัวเองเนอะคิดถึงตัวเองคิดถึงความรักในอนาคตใช่คิดว่าอะไรครับคิดว่าความรักเรื่องคิดละบอกแล้วคิดเยอะอย่าคิดให้นี่ครับโอเคความรักในอนาคตก่อนที่จะถึงความรักในอนาคตนะคะของน้องซันเนี่ยเป็นคนที่เลือกเยอะคิดเยอะช่างเลือกช่างติทุกอย่างไม่พูดออกมานะแต่คิดในใจเฮ้ยคนนี้โอเคนะสเปคดีแต่ปุ๊บข้อติมาพรึบตินิดนึงนี่อยู่ก็ไม่เอาละ perfectionist ไปเปล่านะคะในเรื่องของผู้หญิงจริงเหรอ
เป็นเล็บขบก็ไม่เอาเงี้ยหรอไม่ขนาดนั้นคือเขาค่อนข้างที่จะมีสแตนดาร์ดของตัวเองอยู่แต่พอมีสแตนดาร์ดปุ๊บพอจะเข้าสแตนดาร์ดก็จะมีตัวใหม่เสริมเข้ามาตลอดเขาเลยทำให้เขารักคนยากแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้พี่คิดว่าจริงๆคุณเป็นคนที่ชอบคนที่มีเขาเรียก majority ก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะได้แฟนอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนที่อายุน้อยก็ได้แต่มีคาแรคเตอร์เป็นคนโตมาถึงเรื่องงานดีกว่าความรักผ่านไปแล้วไม่เคยรู้เลยอ่ะเข้าวงการได้ยังไงอ่ะเข้าวงการได้ยังไงใช่ไหมครับเอาตัวมาคือจริงๆเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดครับพี่ผู้ครับเป็นคนอีสานแล้วก็เผอิญตอนนั้นเอ็นทรานซ์ติดวิศวะธรรมศาสตร์ก็เลยได้เข้ามาอยู่กรุงเทพก็ไม่กรุงเทพหรอกพี่ปทุมอะไรเงี้ยก็ปริมณฑลใช่แล้วผมก็ได้โอกาสทำกิจกรรมของมหาลัยครับเป็นทูตมหาลัยที่ต้องอัญเชิญถ้วยพระราชทานในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาเป็นฝั่งตัวแทนฝั่งธรรมศาสตร์อัญเชิญกับฝั่งจุฬาผู้หญิงครับแล้วพอดีก็งานนั้นเนี่ยมันมีโมเดลลิ่งหลายโมเดลลิ่งไปเห็นก็มีคนติดต่อมาเยอะแต่ว่าก็สุดท้ายก็อยู่กับพลิพัฒน์ครับค่ะชิ้นแรกคืออะไรจำได้ไหมชิ้นแรกน่าจะเป็นโฆษณาน้ำดื่มครับซึ่งเป็นเรื่องโชคดีของผมมากคือเพื่อนรู้จักกับเอเจนซี่แล้วเขาหาผู้ชายไม่ได้เขาเลยชวนผมไปแคสติ้งดูแล้วก็ได้ครับจังหวะส่วนใหญ่แปลกนะส่วนใหญ่คนที่ได้เข้าวงการก็คือเพื่อนนะเพื่อนไปเพื่อนชักนำบางคนเพื่อนไปกะว่าจะไปประกวดแต่ว่าคนที่ไปเป็นเพื่อนดันได้แทนเลยนะจริงนี่ผมถือว่าฟุกนะครับจริงๆอยู่แต่จังหวัดเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักแสดงด้วยซ้ำไม่เคยคิดว่าตัวเองดูดีหรอกมันก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับเป็นคนอีสานคุณจังหวัดอะไรคะนครพนมครับติดลาวเลยครับมีแม่น้ำโขงโอ้ยว่าไร้ด่ายเลยครับแม่นสมบ่อหน้าตาคือพ่อแม่อยู่กรุงเทพโดนหรอบ่โดนหลายแล้วโอ้ยโดนหลายเติบมาอยู่นานแล้วใช่โอ้เป็นคนอีสานแต่คุณเป็นคนอีสานที่หน้าตาดีมากนะคนอีสานส่วนใหญ่หน้าตาดีอ้าวฉันรวยรวมฉันเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวนี้คนแถบอีสานหล่อเป็นดาราหลายคนหลายคนคนขนของแก่นนี่พระเอกทั้งนั้นนะใช่ถูกต้องทำเป็นเล่นไปละครเรื่องแรกอะไรมีเรื่องอะไรที่สร้างชื่อก็ได้อะเรื่องสร้างชื่อน่าจะเป็นระบำดวงดาวครับที่เล่นกับพี่พลอยพี่ลิเดียแล้วก็พี่ออยธนาเขาเล่นละครมาก็หลายเรื่องก็เลยอยากจะถามว่ามีบทบาทไหนไหมที่เรายังไม่เคยเล่นบทบาทไหนยังไม่เคยเล่นใช่ไหมครับมีหลายบทเลยครับบทโรคจิตบทเกย์บ้างบทอะไรบ้างอย่างนี้ครับอีกหลายบทเล่นเป็นเกย์ยังครับอยากลองไหมคะจริงๆก็อยากลองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยลองแล้วก็ผมน่าจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเสริมเรื่องงานก่อนไหมเออได้เสริมเรื่องงานพี่ต่ายคะค่ะเรื่องงานของน้องครับแนวโน้มเราอยากจะทำอะไรต่อไหมแนวโน้มเหรอครับก็ตอนนี้กำลังจะทำธุรกิจกับพี่สาวโอเคงั้นดูให้เลยนะคะครับอันนี้ผมไม่ต้องหยิบเองแล้วครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูให้ก่อนอ๋อครับผมโอ้เกี่ยวกับความสวยงามหรือเปล่าใช่ใช่ครับธุรกิจที่คิดอยู่นี่คือเสริมเลยนะคะว่าจริงๆงานทางด้านการแสดงเนี่ยจะมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่หวือหวานะในฐานดวงไม่ได้หวือหวาต้องเป็นพลุอย่าเป็นพลุดับเร็วใช่แต่ของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่รู้สิเหมือนมีคนป้อนตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันธุรกิจกับครอบครัวถือว่าดีมากลงเลยค่ะให้ทำเต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวหลักไม่ใช่เราค่ะพี่สาววิ่งอ๋อครับใช่ครับค่ะเพราะผมก็ไม่ค่อยทำอะไรครับสั่งอย่างเดียวนะให้ที่มาชัดมากเลยใช่ถูกต้องมาถึงเรื่องที่เธออยากจะถามเมื่อกี้เรื่องหุ่นคะหุ่นทำไมฮะฟิตมากอะไรพูดเป็นไรกัดทำไมเนี่ยเพิ่งรู้ตัวพอรู้จักน้องซันแล้วก็เลยอยากรู้หุ่นบ้าง คือหุ่นดีเป็นผู้ชายหุ่นดีก็ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเป็นคนสูงอยู่แล้วด้วยสูงเท่าไหร่คะ185ครับโอ้154ไม่ต้องเทียบมันไม่มีความจำเป็นแล้วที่จะไม่เทียบกับเขาจ้ะแต่ว่าการฟิตหุ่นของเราคือเราชอบอยู่แล้วไหมการออกกำลังกายหรือว่าแบบจริงๆชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กครับแล้วก็จริงๆมีเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังใจในการออกกำลังกายคือตอนเด็กๆชอบดูมวยปั้มครับรู้เหรอใช่ครับพี่ก็ชอบดูคือเวลาเขาเดินออกมาแล้วก็มันมีเพลงประกอบแล้วก็หุ่นเท่ๆรู้สึกว่าเขาเท่ครับก็เลยหลังนั้นก็เลยซื้อดัมเบลซื้ออะไรมาเล่นที่บ้านแล้วก็ตอนเด็กเป็นนักกีฬาแบดมินตันอยู่แล้วอ๋อตีแบดสอนพี่พูดได้ไหมถ้าออกกำลังกายอ่ะแบบที่เราฟิตกันอยู่ประจำทุกวันคดีนี้เขาหย่อนคล้อยไปหมดแล้วนะใครบอกกลัวพี่ไม่ไหวเลยยังฟิตอยู่อ้าวนี่ไงเอาง่ายๆสิคะเอาง่ายๆสันเอาง่ายๆถ้าที่เราแบบประจำแบบ
เอาที่นั่งไว้เล่นถ้าที่ไม่ได้ไปยิมใช่ไหมแบบไม่ได้ไปยิมใช่อยู่บ้านทำได้จริงๆอยู่บ้านผมก็แค่วิดพื้นครับแล้วก็มีเตะขาบ้างเพราะว่าผมจะชอบเล่นกล้ามท้องมากเตะขาไม่ใช่หมายถึงว่าเอาตัวเนี่ยไปเอาตรงก้นเนี่ยไปอยู่ตรงปลายเตียงแล้วเราก็นอนแล้วก็เตะขาขึ้นเตะขาลงเตะขาขึ้นแค่นั้นก็มีกล้ามแบบแค่นั้นมันก็ได้เกือบครบแล้วครับกระชับหมดเลยหน้าท้องด้วยจริงหน้าท้องนี่ไม่ต้องไปแทบไปยิมเลยครับเล่นนอนอยู่กับพื้นนี่ได้ครบทุกส่วนเลยท้องบนท้องล่างท้องข้างท้องบนท้องล่างท้องข้างใช่ครับอยากท้องไหมล่ะยังไม่อยากท้องแต่อยากมีกล้ามท้องพี่อยากได้ไอ้ตรงนี้ไปเนี่ยทำไงแขนตอนนี้พี่บอกมือแล้วเสียงเหมือนคนปกมือปึ๊บปักอ๋อไอ้นี่ก็มีท่านี้ครับท่าจับดัมเบลแล้วก็ล็อกข้อศอกไว้ล็อกไว้ใช่แล้วก็ขึ้นลงแล้วตัวนี้มันจะขยับต้องใช้น้ำหนักเยอะไหมคะไม่ต้องเยอะหรอกครับก็จริงๆถ้าเล่นผู้หญิงเนี่ยเล่นให้กระชับได้ให้กระชับคือเล่นแบบลีนครับเล่นแบบลีนคือเล่นจำนวนครั้งเยอะแต่ว่าเล่นเบาๆอาจารย์สายลองดูไหมคะโหอาจารย์เราไม่ลงเลยอาจารย์นี่นานเลยอ่ะถ้าคุณนานเลยกว่าจะได้ขนาดนี้อาจารย์หมดไปกี่บาทใช่เสียดายเสียดายเสียดายสร้างมาตั้งนานอาจารย์กินหมดกี่ล้านครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้ตังค์ไปเท่าไหร่กว่าจะได้ขนาดนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าไม่ใช่หุ่นยีก็ไม่ใช่อาจารย์ต่ายนะไม่ใช่ไม่แต่ผมว่าอาจารย์ต่ายเป็นแบบนี้ดูคึงขังนี่นะใช่ดูน่าเชื่อถืออยู่ดูผอมแค่อาจารย์ดูอิ่มความรู้ใช่ไงคึงขังนี่ยอยักษ์นะคึงขังคนมาดูก็โอ้โหอาจารย์หน้าเริ่มใสมากอาจารย์กินเยอะราศีจับราศีจับเลยเนี่ยเขาจะไม่ดูให้แกต่อไปเลยสุดท้ายให้อาจารย์ดูโดยรวมให้น้องดีกว่านะคะโดยรวมเธอนี้ให้น้องจับทำอะไรให้ครอบครัวเหรอคะจริงๆผมค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องครอบครัวมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ทำงานมาเนี่ยตอนเด็กๆคือทำงานมาแล้วก็ได้ตังค์มาก็จะแต่งรถซื้อรถสปอร์ตขับอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ผมเริ่มคิดเผื่ออนาคตแล้วว่าต้องมีลูกมีเมียแล้วก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้ด้วยอยากให้เขาสบายนี่คือสิ่งที่คิดมาสักครู่อยากทำอะไรให้ครอบครัวสิ่งเหล่านี้คือของน้องซันเนี่ยได้มาทีละสเต็ปได้แน่นอน 100% เพราะว่าด้วยความตั้งใจนะคะแต่เป็นคนที่อย่างที่บอกว่าบางทีบางช่วงฮึดบางช่วงที่ขยันน่ะโอ้โหทำเต็มที่แต่ถ้าช่วงไหนขี้เกียจได้ขุดจากเตียงก็ไม่ขึ้นเพราะอยู่จะมีภาวะเป็นติสไงที่บอกเป็นศิลปินติสจ๋าอยู่ในบ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จตรงนี้ต้องใส่ความพยายามนะคะแต่ถามว่าถ้าดูจากตรงนี้คงใช้เวลาประมาณ5ปีถ้าหลังจากนี้5ปีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้เกิน 50% ในสิ่งที่อยู่จะสร้างให้กับครอบครัวนะคะก็ช่วงกำลังตอนนี้เขายังอายุน้อยอยู่เลยใช่เดี๋ยวอีก5ปีจะรู้จริงๆสะสมไปเรื่อยๆทำงานสร้างอนาคตไปเรื่อยๆอนาคตดีแน่นอนคนขยันยังไงก็ดีขอบคุณอาจารย์ต่ายค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน้องซันยังอยู่กับเราต่อค่ะเพราะว่าช่วงหน้านี่เรามีเคล็ดลับดีๆมาพิสูจน์กันนะคะว่าทำได้จริงหรือเปล่าเป็นการทำคลิปหนีบกระดาษรูปหัวใจค่ะสนับสนุนโดย Laneige